มอเกตและคณะสวซอกราวรายงานตัวครบทั้ง200สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นัดหมายประชุมครั้งแรกในวันที่23กรกฎาคม67ที่เป็นคิวสำคัญว่าระเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานสองคนซึ่งก็คงไม่เกิดเลยหากจะบอกว่ากดปุ่มมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมเพราะแม้ว่าจะมีสาวากลุ่มอื่นประกาศขอท้าชนสาวาสายสีน้ำเงินในการชิงสาเก้าอี้บนบัลลังสภาสูงก็ตามแต่คะนคงสู้สวซอกราว ที่กลุ่มความได้เปรียบไว้ทุกประตูลำบากอย่างไรก็ดีนอกเหนือจากเก้าอี้สำคัญดังกล่าวแล้วสวคนสำคัญที่กลายเป็นตำบลกระสุนตกอย่างต่อเนื่องเห็นทีจะหนีไม่พ้นเกตก,กมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสวเจ้าของโปรไฟล์สุดหรูจากกลุ่มอาชีพอิสระที่ถูกจับตามองตั้งแต่ผลการเลือกสอวออกมาเพราะเธอได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งของประเทศเพราะโอกาสที่จะช่วยเก้าอี้สวเป็นไปได้สูงยิ่งโดยเกตก,กมลกรอบประวัติในเอกสารแนะนำตัวแบบเต็มยศ ว่าเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกกมลเปลี่ยนสมัยเป็นนักธุรกิจหญิงและซีอหลายกิจการรวมทั้งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและสุขภาพจิตชุมชนพร้อมประสบการณ์ทำงานอีกยาวเหยียดทว่าเธอก็ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องวุธิการศึกษาระดับปริญญ,ญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE หรือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย FCE ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของไทยโดยมีการเปิดเผยว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE เป็นเพียงสถาบันประเมินวุฒธธิและออกวุฒิบัตรเทียบเท่าเท่านั้นที่แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาก็ไม่เคยรับรองว่าเป็นมหาวิทยาลัยร,รวมไปถึงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีคำถามว่าเกตกำมลไปได้มาจากที่ใดเพราะในประเทศไทยเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ต้องได้รับการปโปรดเกล้าแต่งตั้งจนมีรายการจับโปเธอออกมาไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแอบอ้างสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยที่หลายสถาบันก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องสภาพที่ตั้ง c a ลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ที่ไม่ต่างจากห้องแถวไร้ความน่าเชื่อถือพร้อมกับมีการเปิดเผยถึงค่าธรรมเนียมในการขอปริญญาเอกจากที่นี่จนถูกตั้งคำถามว่าอาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวหรือไม่ทั้งนี้เกตกมลเองก็ออกมาเปิดหน้าชี้แจงโดยยืนยันว่าวิธิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญามหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแต่เหมือนเป็นการลากน้ำมันใส่ดรามา่าทำให้ถูกขุดคุยหนักขึ้น กระทั่งมีการนำเลขรหัสในใบปริญญาเอกของเกตกมลไปตรวจสอบกับระบบตรวจสอบสถานที่ศึกษาของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าขึ้นสถานะของโรงเรียนอนุบาลแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือสังคมสงสัยเป็นยิ่งนักก็คือเธอเป็นใครมาจากไหนมีซูเปอร์คอนเนคชั่นกับเครือข่ายทางการเมืองหรือไม่เพราะมองทางไหนก็ไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เธอมีคะแนนสูงสุดด้วยจะว่าไปก่อนหน้านี้เธอก็มีได้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแต่ประการใด ยิ่งเมื่อตรวจสอบรายชื่อสอวที่ผ่านการรับรองจากกลตกอนหน้านี้ก็เห็นได้ว่าสวาส่วนใหญ่ถูกจับเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะทางค่ายซอกราที่ว่ากันว่ามีถึง120-130คนและว่ากันว่าแพทย์หญิงคนดังก็สามารถสืบสอเลาะเลี้ยวไปเชื่อมโยงกับสายสีน้ำเงินด้วยเช่นกันจากทั้งกลุ่มที่เธอสมัครคะแนนที่เธอได้รับที่โบบะอย่างผิดสังเกตด้วยจาก79คะแนนที่เธอได้รับสูงสุดของประเทศก็คงเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้รับแรงหนุนจากสายสีน้ำเงิน ที่ถือแต้มไว้มากกว่า100เสียงในวันเลือกสอวระดับประเทศทั้งนี้มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างที่น่าจะยืนยันได้ว่าคนที่เธอเลี้ยวไปเชื่อมโยงนั้นไม่ใครอื่นหากแต่คือน้องชายของพี่ใหญ่แห่งค่ายซอกราวนั่นเอง